สวัสดีคุณขาครับคุณแดนก่อนที่จะไปถามถึงเรื่องของแนวคิดในการซื้อนะฮะล่าสุดก็ไปซื้อตัวของซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่งที่2ในอังกฤษนะครับสรุปตอนนี้เนี่ยเรามีซุปเปอร์มาร์เก็ตกี่แห่งที่ไหนอย่างไรบ้างคุณแดนช่วยอธิบายหน่อยครับก็ตอนนี้เราแห่งแรกเนี่ยอยู่ตรงชไนน์ทาวน์ที่อังกฤษนะครับที่ลอนดอนนะครับแล้วก็แห่งที่สองเนี่ยก็จะอยู่ฝั่งอยู่ที่ Greenwich นะครับฝั่งอีสต์ของลอนดอนครับโดยเราก็ตั้งเป้าว่าเราก็คงจะขยายไปเรื่อยๆนะครับโดยเน้นที่ลอนดอนก่อนแล้วก็หลังจากที่เราใหญ่ที่ลอนดอนเนี่ยค่อยขยายออกจากเมืองลอนดอนครับครับผมอันนี้เป็นแบบค้าปลีกเป็นแบบสาขามีสาขาไหมฮะหรือว่าเป็นแบบที่เดียวเลยหรือยังไงฮะครับก็สองบริษัทที่เราซื้อมานะครับก็เขามี1สาขาที่เป็น cash and carry อันนี้1ที่มี1สาขาที่เป็น cash and carry นะครับคล้ายๆ macro นะครับแล้วก็อีกบริษัทนึงที่เราซื้อเนี่ยก็เป็นร้าน grocery คล้ายๆ top นะครับแล้วก็ทั้ง2บริษัทก็จะมี DC ด้วยมีโกดังอยู่นะครับที่อังกฤษครับสามารถกระจายของได้ครับนะครับทีนี้ในส่วนของสาขาที่2นี่ซื้อเท่าไหร่นะ200กว่าล้านเองเหรอ ใช่200กว่าล้านยอดขายเขาปีที่แล้วเนี่ยก็ประมาณสัก6-700นะครับแล้วก็อย่างที่เอาสิบไปนะครับก็ EBITDA ก็ประมาณสักเกือบประมาณ60ล้านนะครับ60กว่าล้านครับถือว่าถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะกิบหูแป๊บเดียวคืนทุนแล้วนะคุณแดนถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยทำไมเขาขายให้กับเราอ่ะผมคิดว่าต้องเรียนอย่างนี้ว่าอุตสาหกรรมซูเปอร์มาร์เก็ตของผลิตภัณฑ์ในเอเชียก็แล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารผักผลไม้สดนะครับจะเป็นวงการที่ค่อนข้างล้าสมัยนะครับคือเกิดขึ้นในยุคของพวกอกงคุณย่าเมื่อ50ปีที่แล้วนะฮะแล้วโดยส่วนมากเจ้าของเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆร้านโชห่วยบ้านเราอะนะฮะก็จะเป็นเจ้าของคนเดียวมีอาจจะมี1ถึง2สาขานะครับแล้วปัญหาของยุคเจน1นะครับคือยุคแบบ50ปีที่แล้วใช่ไหมครับการถ่ายทอดกิจการให้กับรุ่นหลังนะฮะเพราะว่าอาจเจน2รุ่นคุณพ่อผมยกตัวอย่างเนี่ยเขาก็รับต่อได้แต่เจน2ปัจจุบันก็ยุคประมาณสัก60-70แล้วใช่ไหมครับแล้วการที่จะถ่ายทอดให้กับเจน3ก็คือสมมติรุ่นผมเนี่ยประมาณเซสัก40 30กว่า40กว่าใช่ไหมครับใครอยากจะไปทำร้านซูเปอร์1สาขาอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะครับครับก็เป็นโอกาสครับเป็นโอกาสในยุคนี้ครับที่มันมีกำลังถ่ายทอดทรัพย์สินมรดกกันอยู่นะครับแล้วก็ผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ามันเป็นลองนึกสภาพนะครับประเทศไทยก่อนที่จะมีเซเว่นใช่ไหมครับมีแต่ร้านโชห่วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทันทีที่เซเว่นเข้ามาสิ่งที่เขามีคือหนึ่งเนี่ยแบรนด์เขามีมาตรฐานใช่ไหมครับเขามีมีสินค้าที่หลากหลายมีมันสะดวกซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นโอกาสที่มหาศาลพอสมควรครับผมทีนี้ผมขออนุญาตอย่างนี้ละกันเอาในเชิงของผลประโยชน์กันแบบว่าปกติก่อนนะครับการซื้อตรงนี้เนี่ยเราประเมินจุดคุ้มทุนแบบไหนอย่างไรครับแล้วผลประโยชน์ได้อะไรมาบ้างครับเชิญครับผมคิดว่านะครับต้องเรียนว่ามันแล้วแต่เดียวกันแล้วกันนะครับแต่โดยส่วนมากเนื่องจากโอเนอร์เขาจะมีแค่ประมาณสาขา1 2สาขานะครับเราสามารถที่จะเข้าไปซื้อลงทุนนะครับในบริษัทเขาเนี่ยก็ในราคาที่ไม่แพงมากนะครับเราก็มองว่าจุดคุ้มทุนน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก3ปีนะครับโดยที่จริงเนี่ยแผนนี้จริงเนี่ยเนื่องจากเราไม่ใช่คนในวงการค้าปลีกใช่ไหมครับเราคิดมานานมากนะครับเพราะว่าทำไมเราคิดมานานคือต้องเรียกว่าอุตสาหกรรมอาหารของคนเอเชียนะครับทั่วโลกเนี่ยมีมูลค่าประมาณสัก60,000ถึงประมาณ70,000ล้าน US ใหญ่มากเลยนะนะแล้วลองคิดดูนะร้านอาหารของไอ้ร้านขายของของคนไทยเขมรเวียดนามคนจีนคนญี่ปุ่นเกาหลีทั่วโลกเลยนะแบบทั่วโลกเลยนะมีมูลค่าไซส์เท่านี้นะครับแล้วก็ไม่มีเจ้าใหญ่ในอุตสาหกรรมนี้นะครับทีนี้เราก็มองว่าปัญหาสำหรับผู้ส่งออกอย่างเช่นที่ผมเจอมาประมาณ 6-7 ปีที่ผ่านมานะครับก็คือว่าการเข้าไป
ไปทำธุรกิจนะครับกับพวกร้าน grocery ของคนเอเชียเนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่าเขาไม่มืออาชีพนะครับจะไปขอทำเซอร์เวย์จะไปขอ data จะไปขอทำโปรโมชั่นจะไปขอแบบลักษณะการเจรจากับซูเปอร์ให้ขอวางของบนเชลฟ์อย่างนี้เนี่ยเขาทำยากมากนะครับเราก็เลยคิดมาตั้งนานว่าผมเจออย่างนี้คนอื่นก็เจอซึ่งก็จริงนะครับเลยเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะทางที่ดีที่สุดเนี่ยเราเข้าไปซื้อ channel มันมีโอกาสที่จะ consolidate นะครับแล้วก็เข้าไปไล่ซื้อแล้วก็สร้างมาตรฐานขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มให้กับผู้ส่งออกในขณะเดียวกันผมก็ได้ประโยชน์นะครับเพราะว่าเราก็เป็นผู้ผลิตด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็สามารถเอาของของผมเนี่ยก็ไปขายในchannel นี้ได้ครับครับผมที่บอกคืนทุน3ปีนี่คือคนเขาเข้าเยอะขนาดไหนคุณแดนก็คุณไม่ถึงลูกค้าในร้านน่ะลูกค้าใช่ก็คุณแดนบอกว่าเขาก็เหมือนกับโชว์หวยอ่ะนะฮะผมไม่แน่ใจว่าคนเข้าเยอะยังไงอยากให้คุณแดนช่วยอธิบายหน่อยในเชิงของลูกค้าแล้วทำไมเราเห็นถึงเข้าไปซื้อกลับอ๋อได้ต้องเลยเปรียบเสมือนโชว์หวยอาจจะไม่ได้เพราะว่าโดยส่วนมากเนี่ยถั่วเฉลี่ยนะพวกร้านพวกนี้เนี่ยจะก็สมัครเขาอ่ะก็เล็กแต่สมัครเราก็ใหญ่สมมติ1สาขาเนี่ยยอดขายน่าจะอยู่ประมาณเซซักถ้าตีเป็นเงินบาทนะประมาณเซซัก150ถึง300ล้านบาทต่อสาขานะครับแล้วต้องเรียกว่าแล้วแต่ชนิดแล้วกันอย่างผมซื้อทั้ง grocery กับ cash and carry นะครับคล้ายๆ top กับ macro ใช่ไหมครับถ้าเป็นแบบ now top เนี่ยนะครับ now grocery นะครับก็มันก็มีคนพลุกพล่านใช่ไหมครับคนเดินเข้าออกตลอดเวลาเพราะมันจะอยู่ในชุมชนอยู่ในเมืองใช่ไหมครับจะไซส์ของร้านเนี่ยก็จะประมาณสัก300ถึง400ตารางเมตรนะครับก็ไม่ใหญ่มากในขณะเดียวกันที่เป็นลักษณะ grocery นะครับคล้ายๆ cash and carry คล้ายๆ macro นะครับก็จะใหญ่หน่อยประมาณสัก 2,000 ถึง 4,000 ตารางเมตรเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาก็อาจจะซื้อเยอะขึ้นคือในหนึ่งครั้งใช่ไหมครับแต่ว่าจำนวนคนที่เข้าอาจจะน้อยกว่าครับกลับผมอ่ะนะฮะทีนี้เนี่ยพอเราซื้อเข้ามาเมื่อกี้เห็นคุณแดนบอกว่าจะสร้างแพลตฟอร์มให้กับเขานะครับมันจะเป็นยังไงพอสร้างแพลตฟอร์มให้กับเขาจะขยายสาขาไหมหรือจะยังไงฮะในมุมคิดหรือว่าสาขาเดียวก็จัดการได้สร้างแพลตฟอร์มแล้วก็สามารถที่จะเดินหน้าธุรกิจได้ต้องเรียนว่าเอาเป็นแผนเป้าหมายแล้วก็ความฝันก็แล้วกันนะครับนะครับผมคิดว่าในระยะหนึ่งนะครับเป้าของผมก็คือทำยังไงก็ได้ให้เราถึงเซสักประมาณสัก20กว่าสาขาทั่วอังกฤษนะครับถ้าเราสามารถคุมทั่วอังกฤษได้นะครับผมคิดว่าเราจะเป็นซูเปอร์เป็นแพลตฟอร์มนะครับช่องทางแพลตฟอร์มสำหรับสินค้าเอเชียเนี่ยที่น่าจะใหญ่ที่สุดในอังกฤษนะครับจากตรงนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมจะทำก็คือว่าผมจะแก้เพนพอยต์ของผู้ส่งออกเช่นบริษัทผมเลย คืออันที่หนึ่งเนี่ยคุณอยากจะไปทำตลาดใช่ไหมหนึ่งเนี่ยผมมีทีมที่เป็นมืออาชีพคือเป็นงานไว้ง่ายอันนี้อันที่หนึ่ง อันที่สองผมมีเขาเรียกว่า customer service นะครับลองนึกสภาพนะเราไปเที่ยวเมืองนอกเนี่ยแล้วเราไปกินร้านอาหารจีนเราไปร้านซูเปอร์เดินเข้าไปมันมองหน้าเลยเหมือนแบบเดินเข้ามาทำไมอย่างเงี้ยผมจะมี customer service แต่ข้อสำคัญที่สุดนะครับผมจะมีข้อมูลผมจะมี data ให้นะครับเพราะฉะนั้นอยากจะขอบคุณทางรายการที่เปิดโอกาสให้ผมเข้ามาคุยใครคือเรื่องนี้จริงๆเนี่ยถ้าใครอยากจะขายของในเมืองนอกโดยเฉพาะผ่านช่องทางนี้นะครับวันนี้คุณไม่มีทางรู้เลยว่าลูกค้าคุณเป็นใครผมจะแก้ปัญหานี้ผมจะตอบโจทย์นี้ให้เลยถ้าคุณขายของนะครับเราขายของในช่องทางผมนะครับผมจะมี data ให้เลยว่าลูกค้าโปรไฟล์ของคัสเตอร์ของคุณเนี่ยหน้าตาน่าจะเป็นยังไงผู้ชายผู้หญิงอายุประมาณเท่าไหร่มีกำลังซื้อประมาณเท่าไหร่เขาซื้อสินค้าที่ใกล้เคียงในตะกร้าของเขาอ่ะเป็นลักษณะยังไงคุณจะไปทำมาร์เก็ตติ้งได้คุณจะไม่ทำนี่ทำนู่นได้ที่จะเพิ่มวอลยูมเพิ่มตลาดมาร์เก็ตแชร์ของสินค้าของคุณที่ยังปิดนะครับก็เช่นเดียวกับสินค้าผมเองครับหลักการนั่นก็คือว่าการเข้าไปทำแพลตฟอร์มนะฮะเก็บข้อมูลนะครับ data เพื่อที่จะเอามาใช้ในการ analyst ทั้งหลายแหล่นะครับแล้วก็สามารถที่จะเพิ่ม volume ในด้านของสินค้าที่ส่งเข้าไปนะครับทีนี้ในส่วนของเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยซูเปอร์มาร์เก็ตนี้เนี่ยมันก็จะโตด้วยตัวเองได้ถูกไหมคุณแดนปกติคือ
โดยปกติคืออย่างนี้ฮะต้องบอกว่าซูเปอร์ลักษณะของซูเปอร์ของคนเอเชียเนี่ยจะไม่เหมือนแบบพวกซูเปอร์ของต้องเรียกว่า modern trade ก็แล้วกันพวก Tescoคล้ายๆ Lotus หรือ Sainsbury Marks and Spencer อะไรพวกนี้นะครับโดยปกติคือเขาอยู่มานานมากนะครับแล้วเขาก็จะอยู่ในชุมชนหรือว่าพวกแหล่งของคนเอเชียอยู่แล้วนะครับการโตโดยปกตินะครับก็คือเขาก็จะค่อยๆโตไปนะครับสำหรับกลยุทธ์ผมเองเนี่ยนะครับก็คือแบ่งแยกออกมาเป็น2กลยุทธ์ก็คือกลยุทธ์แรกก็คือไปซื้อซูเปอร์ที่เราซื้อได้นะครับแล้วเราก็อินทิเกรตเข้ามาบนแพลตฟอร์มของเรานะครับถ้าซื้อไม่ได้เราก็เปิดแข่งนะครับเพราะว่าชุมชนเนี่ยมันไม่ได้กว้างทั่วอังกฤษนะครับมันก็จะมีแหล่งของคนเอเชียแล้วก็แหล่งของคนที่ชอบกินของเอเชียใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของสองกลยุทธ์ไปคู่กันนะครับทีนี้ผมมั่นใจเองว่าเราทำได้เพราะเรามีพาร์ทเนอร์ที่ดีแล้วก็ผมจะบิลผมมีทีมงานนะครับที่พร้อมที่จะมีความรู้เรื่องค้าปลีกผมมีคณะที่ปรึกษาแล้วก็ข้อสำคัญสุดนะครับวิธีการบริหารเนี่ยเราจะบริหารกลุ่มจากประเทศไทยด้วยนะครับเพื่อลดต้นทุนแล้วก็บริหารข้อมูลนะครับแล้วก็จะมีออฟฟิศสำนักงานอยู่ที่อังกฤษด้วยนะครับเพื่อคุมเรื่องของค้าปลีกที่นู่นครับครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นในฝั่งของค้าปลีกก็จะเป็นการเติบโตแต่คุณแดนบอกว่า NRF ก็จะได้ประโยชน์ด้วยจากการส่งออกจากการเป็นเฮาส์แบรนด์ได้ด้วยหรือเปล่าหรือยังไงใช่ครับผมมองว่าสมมตินะครับซื้อขาย100บาทเนี่ยประมาณสัก10บาทเนี่ยน่าจะเป็นสินค้าที่ขายที่มาจากทางโรงงานหรือพันธมิตรของผมเองครับฮะครับผมยังไงนะอธิบายอีกทีนึง100บาทได้10บาทมาจากโรงงานพันธมิตรคืออะไรใช่คือบางทีเนี่ยคือผมมีโรงงานของผมเองแล้วผมมีโรงงานที่ผมอาจจะเข้าไปหุ้นด้วยใช่มั้ยครับก็อันเนี้ยผมคิดว่ามันจะเป็นการต่อยอดกับซูเปอร์นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าทันทีที่ผมซื้อซูเปอร์เสร็จปุ๊บเนี่ยผมไม่มีคนกลางแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมาร์จิ้นก็จะดีขึ้นใช่ไหมครับวันนี้เราซื้อ2ซูเปอร์นะ2เจ้าเนี่ยยอดขายรวมนะก็ประมาณปีนึงก็ประมาณ 1,500 ล้านเนี่ยนะฮะเพราะนั้นเราก็มองว่า 5-10% ของยอดนั้นน่ะน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับโดยเป็นสินค้าผมเองที่จะขายเข้าช่องทางนะครับแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยเราก็มีอีกหลายเจ้าที่เรากำลังคุยอยู่นะครับก็หวังว่าเราอาจจะได้เห็นข่าวเร็วๆนี้ครับครับผมอ่ะนะครับอ่ะตอนนี้โอกาสสุดท้ายนะฮะถามคุณแดนอย่างนี้ว่าเราฝากถึงนักลงทุนแล้วกันผมมีเวลาอีกไม่มากเชิญเลยคุณแดนฮะครับก็อาจจะฝากถึงนักลงทุนนะครับผมคิดว่าในปีที่ผ่านมานะครับเรามีการประกาศหลายเรื่องนะครับว่าเราจะขยายเรื่องของเรื่องนี้เรื่องนู้นใช่ไหมครับผมคิดว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีคือเนื่องจากตอนนี้มุมมองในสำหรับเศรษฐกิจแล้วก็โลกเนี่ยค่อนข้างแบบอย่างน้อยเนี่ยความเสี่ยงตกแล้วนะครับเราค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าทิศทางของโลกจะเป็นยังไงนะครับในระดับหนึ่งใช่ไหมครับทำให้เรามั่นใจว่าโอเคเราจะกลับไปโกลเหมือนเดิมนะครับทีนี้การโกลลักษณะอย่างเงี้ยเป็นการเจาะนะครับให้เป็นลักษณะเป็น value add นะครับแล้วก็เป็นแนวดิ่งใช่ไหมครับห่วงโซ่ประทานเป็นแนวดิ่งนะครับตั้งแต่ต้นน้ำไปถึงปลายน้ำนะครับปลายน้ำก็คือฝั่งซูเปอร์ใช่ไหมครับเราจะเน้นนะครับคือ execute สิ่งที่เราเคยเรียนนะครับในเรื่องของเป้าหมายนะครับในการสมัครรายได้นะครับแล้วก็พยายามที่จะโตบนกำไรที่มาจากการดำเนินการของเรานะครับแต่ผมมองว่าซูเปอร์นะครับเป็นโอกาสที่มหาศาลมากนะครับอุตสาหกรรมซูเปอร์นะครับที่ของคนเอเชียที่อังกฤษนะครับมีมูลค่าประมาณ 2.8 พันล้านปอนด์นะครับหรือแสนกว่าล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีการโตอีกเยอะเลยครับครับผมอ่ะเดี๋ยวไว้ได้นั่งคุยกันยาวๆอีกทีนึงเดี๋ยวส่งทีมงานไปสัมภาษณ์นะครับวันนี้15นาทีถือว่าเป็นน้ำจิ้มมาก่อนนะครับขอบคุณมากครับคุณแดนครับได้ครับครับขอบคุณครับครับ